ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับพี่นินอีกแล้ววันนี้พี่นินก็มีขนมแปลกๆจากญี่ปุ่นนะคะมารีวิวเป็น EP ที่2นะคะเป็น2ยี่ห้อนี้นะคะเป็นประเภทเดียวกันนะคะก็จะเป็นบาลานซ์ฟู้ดนะคะเป็นแคลอรี่อันนี้ชื่อแคลอรี่เมดอันนี้ชื่อบาลานซ์พาวเวอร์ซึ่งมันเป็นก้อนเขาเรียกอะไรนะเป็นก้อนแคลอรี่ค่ะให้พลังงานเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราแกะดูเอาแกะไปแล้วนะคะดูจากยี่ห้อแรกกันก่อนเลยอันนี้พี่นิดเลือกมาเป็นรสชีสซัมติงนะคะมีข้างในมีอยู่แค่2ซองแค่นั้นเองไม่เป็นแบบนี้สีทองๆนะคะข้างหลังก็จะตีเป็นลายแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยพี่นิดแกะเลย1ซองจะมี2ชิ้นนะคะตอนนี้กินแบบว่ากินเหมือนขนมปังนะคำแรกนะคะขนมปังอะขนมปังที่เอามาทำเป็นก้อนๆแบบเนี้ยพี่นินรู้สึกว่ามันแปลกๆหนึ่งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ยี่ห้อหนึ่งเป็นบาลานซ์พาวเวอร์นะคะตัวนี้พี่นินเลือกมาเป็นรสบัตเตอร์กับชีสละมั้งจริงๆมันมีรสหวานรสอะไรด้วยแต่ว่าเราเอาเป็นรสออริจินอลดีกว่าเหมือนกันเลยมี2ซองเหมือนกันเด๊ะเลยนะคะไม่เหมือนรู้สึกจะมี2ชิ้นเหมือนกันด้วยแกะเลยหน้าตาเหมือนกันเด้เลยอ่ะกลิ่นเหมือนไหมไม่เหมือนกลิ่นอันนี้มันหวานกว่าเหมือนมีกลิ่นนมนิดนึงเดี๋ยวลองชิมดูนะคะอันนี้อร่อยกว่าคืออันเนี้ยมันจะกรอบๆค่ะไอ้ยี่ห้อเนี้ยกัดไปอ่ะมันจะนิ่มๆนะคะเนื้อมันจะนิ่มๆยุ่ยๆนิดนึงเหมือนกินเนื้อเค้กซอฟเค้กอะไรแบบนี้แต่อันนี้เนื้อมันจะแข็งกว่าอร่อยกว่านะตัวนี้ชอบกว่าเนาะเป็นอันนี้เลยนะคะแกะไปแล้วด้วยน้องแอบกินไปนะคะเป็นอะไรสักอย่างขนมซัมติงอะนะคะอ่านไม่ออกเหมือนกันภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นเลยนะคะแต่ว่าจำได้ว่าเคยเห็นคนที่บ้านซื้อมากินแล้วรู้สึกว่าชอบนะคะก็เลยซื้อมากินอีกแต่มันจะเป็นหน้าตาเหมือนโดเรมอนอย่างเงี้ยค่ะนี่กลิ่นเหมือนเป็นชีสอะค่ะเป็นแท่งๆแบบนี้แล้วมีรูตรงกลางนะอร่อยค่ะมันกรอบๆแล้วก็ข้างนอกเนี่ยจะเป็นเหมือนรสชีสนะอร่อยมากเลยเป็นยี่ห้อจากซานกาเรียนะคะเมลอนลูเมอร์บอทเทิลคาร์บอเนตซอฟดิงนะคะก็จะเป็นเหมือนกับน้ำอัดลมในรูปแบบของขวดแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นรสเมลอนนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่นินลองดื่มดูเลยนะแต่รสชาตินินว่ามันไม่ค่อยเมลอนมากขนาดนั้นนะรู้สึกเหมือนเป็นแตงโมอะไรแบบนี้ทำไมอย่างนั้นก็มันรสชาติมันรู้สึกว่ามันอ่อนนิดนึงอ่ะก็จะเป็นนี่เลยยี่ห้อ BIS Chocolate Milk นะคะซึ่งก็น้องๆคนไหนถ้าเกิดว่าน้องๆเล่นสกุชชี่เนี่ยน้องๆจะรู้เลยว่ามันจะมีสกุชชี่ตัวหนึ่งเป็นสกุชชี่ BIS Chocolate Milk ซึ่งแรงมากนะคะเกี่ยวอะไรกันคือเห็นว่ามันถูกทำเป็นสกุชชี่ก็เลยอยากจะเอามาลองกินสักนิดนึงนะคะสีชมพูใครจำได้บ้างเห็นสีนี้ต้องจำได้แหละว่ามันถูกทำเป็นสกุชชี่สีนี้เลยแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเขาจะมีสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินอยู่ด้วยนะคะข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบสวิร์ลดูน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวพี่นี่ลองกัดดูเลยข้างในมันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นกรอบๆสรุปนิดนึงนะคะว่าบิสมิลช็อกโกแลตเนี่ยเป็นรสมิลช็อกโกแลตเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ห่อมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะคะพี่นิ้งก็นึกว่ามันเหมือนกันตัวนี้พี่นิ้งตื่นเต้นมากก็คือเป็นป๊อกกี้เปลือกส้มนะคะก็เฮ้ยแปลกมากเลยพี่นิ้งไม่เคยเห็นเลยนะคะเขาเรียกว่าช็อกโกแลตครีมคอเวอร์บิสกิตสติ๊กนะคะน้องๆเห็นก็คือมันจะเขียนเป็นอย่างเงี้ยว่ามันเป็น orange peel ซึ่งแปลว่าเปลือกส้มซึ่งพี่นิ่งก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเฮ้ยเปลือกส้มนี่มันเอามากินได้ด้วยหรอวะแล้วชุบช็อกโกแลตอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราลองกินกันดูเลยดีกว่านะคะว่ามันจะประหลาดไหมโอ้ดูไฮโซนนะกล่องมันดูใหญ่แต่จริงๆเขาให้แบบนี้มา4ซองนะคะเดี๋ยวแกะออกมาซองนึงแล้วกันเนาะ
ดมเข้าไปแล้วกลิ่นมันเป็นกลิ่นแบบส้มปนกับช็อกโกแลตอะค่ะส้มอะมีกลิ่นส้มนิดนึงแล้วไอ้พวกที่มันนูนๆออกมาพวกนี้มันคือเปลือกส้มใช่ไหมเดี๋ยวเราลองกินกันดูเลยนะคะมันอธิบายไม่ถูกอะค่ะทุกคนคือมันกินเข้าไปมันจะมีรสช็อกโกแลตแล้วมันก็จะมีแบบความแบบหนึบๆของเปลือกส้มอะแล้วกินเข้าไปมันก็จะได้กินมันก็จะรู้สึกถึงส้มความเปรี้ยวซ่าของส้มด้วยนิดนึงซึ่งในขณะเดียวกันเราก็จะไม่สามารถที่จะเคี้ยวเปลือกส้มได้หวานหวานช็อกโกแลตแล้วเขาก็ดันเอาเปลือกส้มเนี่ยไปคลุกกับช็อกโกแลตด้วยมันก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนกับแบบเป็นส้มที่แบบหวานปนช็อกโกแลตอะไรแบบนี้นะแปลกดีอร่อยไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้อย่างเดียวว่าค่อนข้างแปลกนะคะก็ถ้าจริงๆมันก็อร่อยแต่ถ้าให้ซื้อมากินอีกก็คงไม่แล้วนะเป็นชื่อว่าแคนดี้ชื่อคานโลแคนดี้สไมล์ค่ะเป็นหน้าตาเหมือนกับแบบสีเทียนอะไรแบบนี้น่ารักมากนะคะเดี๋ยวจะแกะออกมาดีกว่าข้างในเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นซองๆมีหลายซองหลายรูปแบบมากๆนะคะก็จะมีสีเนี่ยเดี๋ยวเอาออกมาก่อน7แบบนะคะ7สี7ซองนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูนะเป็นสีแบบว่าประมาณนี้นะคะสีน้ำตาลสีม่วงสีส้มฟ้าสีเหลืองสีชมพูแล้วก็เป็นสีเขียวซึ่งเดี๋ยวเราจะลองหยิบสุ่มขึ้นมาอันนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะโอเคสีอะไรไม่รู้ยังไม่เห็นให้น้องๆดูก่อนเห็นยังพี่มีดูแล้วได้สีส้มนะคะเฮ้ยน่ารักอ่ะเขาเป็นแบบนี้ค่ะข้างในคือเขาจะเป็นใสๆแล้วข้างในจะเป็นไส้ดินสอเหมือนดินสอสีเลยน่ารักมากเดี๋ยวพี่เนนลองชิมดูเลยนะคะรสส้มจัดมากอร่อยอยู่อร่อยอยู่มีอีกชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นน้องกล้วยดิปช็อกโกแลตนะคะก็คือจะเป็นกล้วยดิปคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบกินกล้วยดิปกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองทำดูเลยดีกว่าไอ้กล้วยข้างในอ่ะมันดูไม่เหมือนกล้วยเลยนะมันดูเหมือนอะไรสักอย่างน้องๆเห็นแท่งๆนี่ไหมนี่มันสมนี่มันควรจะเป็นกล้วยแล้วเนี่ยนะข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสปริงเกิลให้ใส่แล้วก็เป็นทำไมซองพลาสติกมันม้วนนิ่มๆแล้วก็ข้างในจะเป็นช่องเอาไว้นะคะให้ใส่ซอสช็อกโกแลตแล้วก็สปริงเกิลนะคะซึ่งเราก็จะมีซอสช็อกโกแลตนี่เทลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำไมมันไม่ค่อยจะเหลวเลยล่ะมันดูแบบไอ้นี่มากๆเลยเดี๋ยวเราจะใส่สปริงเกิลเทลงไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไม้นะคะจิ้มกล้วยลงมาอันนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอากล้วยไปดิปนะคะกล้วยแข็งมากอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดิปนิดนึงนะคะดิปช็อกโกแลตแล้วก็เราดิปนิดนึงสปริงเกิลเอ้ยทำไมมันดูดีอะเธอดูดีมากเลยอะนะคะเดี๋ยวเราลองชิมดู1 2มันคือกล้วยแหละมันอร่อยด้วยแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันจะแข็งๆนิดนึงแล้วพอกัดเข้าไปมันจะนิ่มๆค่ะนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะเรียกมันยังไงดีโอเคค่ะนี่ก็จบไปแล้วนะคะกับรีวิวขนมแปลกๆจากญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็รอบนี้ก็มีขนมแปลกๆมารีวิวกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วยังไงวันนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่นิ่งเลยนะคะแล้วไงวันนี้เดี๋ยวพี่นิ่งก็ขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย